เจอกับสะพ้ายภูเก็ตอีกแล้วนะคะวันนี้สะพ้ายภูเก็ตพามาที่ไหนเอ่ยพามาที่นี่เลยค่ะ Bake the Story ค่ะจะพามาเที่ยวคาเฟ่เหรอคะไม่ใช่จริงๆวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจค่ะตอนแรกคิดว่าจะแค่สั่งเค้กน่ารักให้ลูกสาววันเกิดเฉยๆแต่เนื่องจากที่นี่เนี่ยนะคะมีการทำเวิร์กช็อปทำเค้กฟองดองหรือว่าเค้กอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำให้คนพิเศษวันนี้อะค่ะสะพ้ายภูเก็ตก็เลยต้องขอมาทำเค้กสวยๆน่ารักให้ลูกสาววันเกิดค่ะยังไงตามมาเลยค่ะเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูเก่งวันนี้เราก็จะมาสอนคุณเจนทำเบิร์ธเดย์เค้กค่ะก็จะเป็นเวิร์กช็อประยะสั้นค่ะนะครับวันนี้คุณเจนเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมากค่ะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเบิร์ธเดย์เค้กใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทำขนมปังหรือแม้กระทั่งอยากจะทำเค้กเหมือนที่คาเฟ่นี้ก็สามารถมาเรียนได้ใช่ไหมคะก็จะมีสอนทั้งเวิร์กช็อปเป็นเบิร์ธเดย์เค้กเป็นเค้กคาเฟ่เป็นขนมปังพวกครัวซองอะไรฮะทางเราจะเป็นสตูดิโอเปิดสอนหมดเลยโอเคค่ะนักเรียนจะต้องการเรียนอะไรโอเคเผื่อว่าครั้งนี้เกิดเรามีฝีมือมากขึ้นเราอาจจะแบบอยากมาลงเรียนอย่างอื่นต่อถ้างั้นวันนี้เราลุยกันเลยค่ะก็จะมาสอนเวิร์กช็อปพี่เจนนะครับในการปั้นเปปเปอร์พิกนะครับอันนี้เค้กเวิร์กช็อปที่พี่เจนเลือกมาก็คือจะเป็นเปปเปอร์พิกนะครับก็คือจะเป็นธีมสีชมพูของน้องนะครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าน้องของพี่เจนอายุเท่าไหร่ครับ4 ขวบค่ะ4 ขวบโอเคแบบนี้กำลังน่ารักเลยใช่ครับก็วันนี้หลักๆเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่เจนปั้นเป็นเปปเปอร์พิกตัวหลักๆเลย1 ตัวนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะใช้เวลาสักนิดนึงสตูดิโอของเราก็คือจะเตรียมตัวเค้กให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบบางส่วนนะครับเพราะถ้าปั้นหมดทุกอย่างนี้คงจะไม่เสร็จใน2 ชั่วโมงเนาะใช่ครับจริงๆแล้วจะใช้เวลาในการทำตอบก้อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยรวมทั้งการปั้นเค้กด้วยค่ะครับในวันนี้ก็คือทางเราก็จะเตรียมให้บางส่วนจะให้พี่เจนได้ปั้นหลักๆนะครับแล้วก็มาจัดองค์ประกอบลงบนเค้กได้เลยซึ่งเค้กอันนี้เราก็เลือกเองแหละว่าเราอยากจะได้เป็นรสชาติอะไรจะเป็นวานิลาก็ได้เป็นช็อกโกแลตวันนั้นก็ถามว่ามีรสอะไรบ้างนะมีวานิลากับช็อกโกแลตใช่มี2 รสชาติแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางพี่เจนอยากรีเควสเป็นเลดเวลเวทหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตฝัดกานาดอะไรเงี้ยทางเราก็สามารถทำให้ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราเลือกเป็นเค้กช็อกโกแลตเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะปาดด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับอธิบายก่อนว่าสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยในการปั้นตุ๊กตา1 ตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบหลักๆก็คือจะเป็นตัวกำเพดนะครับกำเพดตัวนี้จะเป็นตัวน้ำตาลที่สามารถทานได้นะครับสามารถปั้นขึ้นเป็นตัวได้ลักษณะจะคล้ายๆกับดินน้ำมันแต่ดินน้ำมันจะทานไม่ได้นะครับตัวนี้จะทานได้ครับจะทำแบบน้ำตาลไอซิ่งนะครับไม่อันตรายต่อเด็กด้วยก็คือสามารถปั้นขึ้นรูปได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในการปั้นเนี่ยเราจะต้องใช้มือ 100% นะครับเดี๋ยวหลายคนข้อสงสัยแล้วปั้นเนี่ยแล้วมือเราอ่ะจะต้องล้างไหมจริงๆเราจะต้องล้างมือทุกครั้งในการซึ่งวันนี้เราก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือแต่มันเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดเราก็สามารถที่จะเลอะเราก็ใช้ล้างแล้วก็ทำแล้วก็สะอาดแน่นอนเราจะต้องล้างมือทุกครั้งในการผสมสีหลักๆที่เราจะต้องมีก็คือตัวน้ำตาลฟองดองนะครับตัวกาวนะครับตัวกาวตัวนี้จะเป็นกาวทานได้นะครับที่ จะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบหลักเหมือนกันในการปั้นตุ๊กตานะครับก็คืออย่างหัวกับตัวค่ะคนละสีเลยแล้วจากนั้นเราจะต้องใช้ตัวกาวนี่เป็นตัวเชื่อมนะครับให้ติดต่อกันแล้วก็จะเป็นตัวแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดจะช่วยไม่ให้ตัวน้ำตาติดมือใช่ครับเหมือนบางคนแบบว่ามาทำแล้วเป็นคนมือร้อนมีเหงื่อออกที่มืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้แป้งเนี่ยช่วยได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทำไม่เรียบร้อยสดาแปปเปอร์กินฝีมือแม่นะคะอันนี้คิดว่าดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆปั้นยากมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีแรกปีเดียวและปีสุดท้ายที่มามิงจะมาปั้นให้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าปั้นยากเหลือเกินแต่ว่าเดี๋ยวซื้อให้แทนเนาะเพราะว่าปีหน้าเกิดอยากได้ยากกว่านี้คิดว่าไม่สามารถปั้นให้ได้แล้วจริงๆสิ่งที่เราขอออกมาหน้าตาแบบนี้และสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเกิดคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะอย่างตัวเจนเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำเค้กมาก่อนเลยในชีวิตก็ได้มีโอกาสมาลองปั้นปาดหน้าเค้กตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เค้กวันเกิดที่ปกติเราก็แค่โทรสั่งซื้อก็ได้แต่ว่าพอได้มาทำเองอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราแบบเราได้ทำอะไรเพิ่มมากขึ้นและเค้กก้อนนี้มันก็พิเศษมากขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาทำเค้กเองนะคะก็สามารถมาที่ร้าน Bake the Story ได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะวันนี้พี่เจนก็ค่อนข้างจะมีฝีมือเหมือนกันนะครับเพราะจากที่สอนนักเรียนมาหลายท่านนะครับก็หลายคนก็จะมีข้อติดบางครั้งก็อาจจะทำในบางอย่างไม่ได้นะครับแต่ของพี่เจนก็คือมือให้ทำไม่ว่าจะเป็นการคลึงการนวดนะครับการขึ้นรูปการปัดเค้กพี่เจนทำได้หมดเลยถือว่าเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเลยครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะเค้กอย่างเดียวมันไม่พอค่ะเราจะต้องไปทำอะไรอีกเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ลูกสาวเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาลูกโป่งนะคะและร้านปิด5 โมงซึ่งจะ5 โมงแล้วภูเก็ตรถไม่ติดเนาะแต่ความโชคดีของการที่อยู่ภูเก็ตก็ดีอย่างหนึ่งนะแบบสามารถทำทุกอย่างได้ภายในวันเดียวคือถ้าเรายังอยู่กรุงเทพตอนเนี้ยคือทุกอย่างคงจะต้องให้เขาส่งมาเพราะว่าไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถไปรับจากของจากที่หนึ่งอีกที่หนึ่งได้ในระยะเวลาแค่แบบหลัก10 นาทีอย่างมาซ่อนเอาไว้แล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะตื่นเต้นหรือเปล่าน้องจุนจะตื่นเต้นขนาดไหนกับเค้กก้อนแรกในชีวิตน้องลันจะแฮปปี้กับเค้กที่มามีทำหรือเปล่าถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เตรียมตัวทำเซอร์ไพรส์กันดีกว่าค่ะจริงๆการปั้นเค้กเนี่ยนะคะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ยากมากแต่พอได้ลองมาปั้นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลานะคะแล้วก็มีความละเอียดฉะนั้นคนที่ทำหรือว่าทำเค้กพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้สกิลที่สูงมากวันนี้รู้สึกดีมากที่ได้มาลองทำนะคะก็ได้รู้ว่ามันยากมันง่ายยังไงแล้วก็จริงๆสนุกมากถึงนะคะวันหลังน่าจะได้มาทำอีก